ฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นยูริกับคิมินะครับสองเด็กสาวครับที่ได้หนีการตามล่าของชายลึกลับลงไปยังห้องเก็บของเบื้องล่างซึ่งพอชายลึกลับคนนี้นะครับไล่ตามมานะครับยูรินะครับก็ได้เอาท่อนไม้ทุบไปที่หัวของเขาจนชายคนนี้นั้นล้มลงไปกระแทกกับแจกันนะครับและเมื่อแจกันแตกนั้นก็ได้ทําให้เกิดภาพสะท้อนสีลุนนะครับเข้าไปยังตาของชายคนนี้ซึ่งทําให้ชายคนนี้ครับเห็นภาพล้อนะครับเมื่อยุคสมัยก่อนในสมัยที่กองทัพซามูไรนะครับบุกมายังเกาะแห่งนี้นั่นเอง ได้ทาการสังหารชนพื้นเมืองของที่นี่นะครับในขณะที่ได้สังหารเด็กสาวคนหนึ่งครับต่อหน้าหญิงสาวที่น่าจะเป็นลูกสาวของหวหน้าชนเผ่านะครับหญิงคนนี้ก็เกิดกรีดร้องขึ้นมาครับและทําให้เหล่าซามูไรนั้นเปลี่ยนเป็นก้อนหินและสลายหายไปและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะครับที่ชายคนนี้นกำลังมืนมนอยู่นะครับเขาก็ถูกพ่อของยูรินะครับที่ได้มาพร้อมกับภรรยาของเขาครับตีล้มจนสลบไปนั่นเองและฉากนะครับก็จะตัดย้อนกลับมาก่อนหน้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะคุโรกินนั่เอง แล้วก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งครับกำลังนอนสองกล้องสองทางกายอยู่นั่นเองนะเขานะครับก็ได้มองไปยังถ้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งลุงคนนี้นะครับก็ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดซึ่งลุงคนนี้ครับมีชื่อว่าทากะนั่นเองทากานะครับได้ไปคุยกับเพื่อนๆนะครับในขนะนั้นเองครับคุณป้าคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาแล้วบอกกับพวกทากะนะครับบอกไปว่าพวกทากะนะครับควรจะไปช่วยงานประเพณีแห่ศพมากกว่านะเพราะว่านี่ถือเป็นประเพณีของเกาะคุโรซากิ และหลังจากนั้นนะครับคิมินะครับก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าเธอนั้นร้อนอยากกินน้าแข็งใสนั่นเองเราพวกผู้ใหญ่ครับเราคนเราคนแก่คนนี้ครับเลยนึกออกครับบอกว่าเฮ้ยมันมีเครื่องทําน้ําแข็งใสอยู่ในห้องเก็บของนี่วาทุกคนนะครับจึงลงไปยังห้องเก็บของนะครับเพื่อที่จะไปเอาเครื่องทําน้าแข็งใสซึ่งในขณะที่พวกเขากาลังลงไปยังห้องใต้ดินนี้เองพวกเขาก็คุยกันนะครับบอกว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขามาตรงนี้นะก็คือตามหาคนที่หายตัวไปที่มีชื่อว่าโคจิมะนั่นเองซึ่งโคจิมะนะครับ ว่าอย่างห้องใต้ดินและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงพบห้องเก็บของเหล่านี้เพราะว่าแต่เดิมนะครับมันเคยเป็นหลุมหลบภัยของพวกทหารและพอพวกเขามายังห้องเก็บของครับพวกเขาก็เห็นเครื่องทําน้ําแข็งใส่นะครับแต่ว่าเครื่องนั้นมันเสียและต้องการซ่อมนิดหน่อยในขณะที่พวกเขาออกไปแล้วครับคิมีนะครับเลยอยู่คนเดียวในห้องเก็บของครับเพื่อทําการสํารวจในขณะนั้นครับคิมีนะครับก็ได้พบกับเครื่องโซเอทโอปอันนึงนะครับซึ่งคุณลุงนะครับที่มาด้วยก็อธิบายให้คิมีฟังครับว่าเครื่องนี้มันทํางานยังไง ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับทากะนะครับก็ได้นึกถึงสิ่งมีชีวิตนะครับที่เขาเห็นผ่านกล้องสองทางไกลนั่นเองทากะนะครับก็คิดกับตัวเองไปว่ามันอาจจะเป็นภาพดวงตาก็เป็นได้ในขณะนั้นเองครับคิมิ่ก็จะเดินสำรวจห้องเก็บของต่อนะครับก็ได้พบกับศพของลูกสุนัขนะครับทากะจึงได้รีบมาดูครับทากะเองก็งุนงงเป็นอย่างมากครับว่าไอ้นี่มันมีศพสุนัขตายอยู่ที่นี่ได้ไงวะและเขานะครับก็ยังได้พบกับหินแปลกๆที่มีเครื่องหมายรูปดาวอีกด้วยพอตัดภาพมานะครับทากะ ก็กำลังคุยกับโมโมอยู่นั่นเองซึ่งทากะนะครับก็ได้อธิบายให้โมโมฟังว่าไอ้ห้องเก็บของของโคจิมะนะถูกสร้างขึ้นภายในถ้ำโบราณของของอดีตผู้อยู่อาศัยของเกาะคุโรซากิก็เป็นได้แต่ละคนนะครับก็เกิดไอเดียขึ้นมาบอกว่าอยาจะทำการขุดค้นเพิ่มเติมครับเผื่อได้เจอซากปละหลาพังอยู่ข้างใต้ซึ่งทากาเองก็บอกว่ามันอย่าดีกว่านะและทากะนะครับก็ได้บอกกับโมโมไปว่า ทางที่ดีอ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคิมีเองนะครับก็เลยอยากจะให้ล็อกห้องเก็บของเอาไว้ในขณนะนั้นเองครับคุณยายวาดะนะครับก็ได้เข้ามาแล้วมาคุยกับพวกทากะบอกว่าจะมีผู้อยู่อาศัยใหม่นะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเกาะคุโรสากินี้ซื่อทากะเองก็ประหลาดใจครับเพราะว่าอาคารแห่งนี้นั้นมันทรุดโทรมลงแล้วในขณะนั้นเองครับวาดะก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าคนที่มานั่นอาจจะเป็นคนที่ทํากิจการเกี่ยวกับการประมงก็เป็นได้ ในขนาดนั้นเองครับผาพก็ตัดมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ายูรินะครับที่มาพร้อมกับครอบครัวของเธอซึ่งครอบครัวของเธอนะครับก็จะย้ายเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ของเกาะคุโรสากินี่เองครับแล้วก็ตัดผ้ามาที่คุณยายวาดะนะครับที่เปิดประตูออกมาต้อนรับใครบางคนซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายนะครับมายืนต่อหน้าคุณยายเลยซึ่งผู้ชายนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้านี้เขาก็แนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าโคชิดะนะครับเป็นพ่อของยูรินะครับนะครับต้องการมาคุยกับวาดะว่าเพราะว่าวาดะนั้นน่ะเป็นผู้จัดการของงแ่นี้ ซึ่งเขานะครับก็ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประมงนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มานะครับก็เป็นช่างเทคนิคและก็เจ้าหน้าที่ทั่วไปและก็ส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นชาวต่างชาติอีกด้วยที่เดินทางมายังคุโรซากินะครับเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าไอคนในตอนแรกนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาฝึกงานของโคชิดะด้วยนั่นเองแต่ว่าดานรู้สึกกลัวครับเธอเลยปิดประตูกระทันหันในขณะเดียวกันนั่นเองครับไคโกะนะครับที่เป็นภรรยาของโคชิดะนนรกก็ได้ทํําาาแยู นะครับกับตัวเองให้กับโมโม่ซึ่งเธอก็กังวลเป็นอย่างมากครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มานี้เป็นชาวต่างชาตินะกลัวจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนั่นเองครับผมซึ่งโมโม่เองก็ดีใจมากครับเพราะว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเธอนะครับมาอาศัยอยู่อาคารแห่งนี้สักทีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่มีแต่ผู้สูงอายุในขณะนั้นเองครับทางไคโกะนะครับก็ได้มองเห็นนะครับป้ายที่เขียนว่าฮิเดโอกับโมโม่นั่นเองซึ่ง เธอนะครับก็ได้ถามโมโมะไปว่าฮิดเดโอนี่เป็นใครเหรอเป็นสามีของเธอหรือเปล่าซึ่งโมโมะนะครับก็บอกไวว่าฮิดเดโอนั้นก็คือลูกชายของเธอแต่ว่าฮิดเดโอนะครับค่อนข้างที่จะเป็นโอตาคุชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องนั่นเองในขณะนั้นเองครับทากากับเพื่อนๆนะครับก็ได้พูดคุยถึงปัญหาของเหล่าชาวต่างชาติที่เป็นเด็กฝึกงานนะครับที่มาอาศัยอยู่ในเกาะคุโรซากิแต่ว่าพวกเขานะครับดันเห็นคิมินะครับที่กําลังยืนเป่าฟองสบู่อยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกราบันไดนั่นเองและคิมิก ในขนาดนั้นเองครับชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้าไปช่วยคิมิได้ทันและในขนาดนั้นเองครับชายคนนี้นะครับก็ได้แนะนําตัวเองนะครับให้กับให้กับทางเพื่อทากะได้รู้จักนะครับซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าคันโคบะในตอนกลางคืนนะครับคิมินะครับที่กาลังยืนอยู่บนยอดตึกเออนั่นเองยูรินะครับก็ได้เข้ามาทักทายคิมิซึ่งทั้งสองคนนะครับมีความสุขเป็นอย่างมากครับที่ได้รู้จักกันเพราะว่าพวกเธอสองคนนั้นมีอายุใกล้เคียงกันนั่นเองเพราะคนในตึกแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป ยูรินะครับก็ขอให้คิมินั้นเป็นเพื่อนของเธอได้หรือไม่ซึ่งคิมิก็เต็มใจเป็นอย่างมากนะครับและทั้งสองคนก็ได้ถ่ายเซลฟี่กันด้วยแต่ดูเหมือนว่าคิมิจะไม่รู้จักโทรศัพท์ของยูรินะครับว่ามันทานํางานยังไงและยูรินะครับก็ได้บอกว่าเธอชอบสถานที่ในเกาะคุโรสากิมากเลยเพราะว่ามันสวยดีคิมินะครับเลยพายูรินะครับไปดูที่ห้องเก็บของนั่นเองซึ่งในขณะนั้นเองครับในระหว่างที่พวกเธอนะั้นกำลังเดินไปยังห้องเก็บของนะั้นก็ปรากฏว่าแม่กุญแจนะครับที่โคบานั้นเคยล็อกเเอาาไวนะ้้นนักิดหลุขึม ยูริก็เลยถามกับคิมีไปว่าพวกเราไม่ควรมาสถานที่นี้ใช่หรือไม่แต่คิมีนะครับก็ยืนการนะครับที่จะไปเพราะว่าเธอนั้นมีบางอย่างที่แสดงให้ยูริดูซึ่งในขณะนั้นเองครับคิมีก็ได้เอาซากของลูกสุนัขที่ตายนะครับซึ่งยูรินะครับก็ตกใจไปอย่างมากครับคิมีก็หวัวเราะซึ่งยูริก็พูดติดตลกนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอยังทําแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธอแล้วและหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆนั่นเองเหมือนกับว่ามีคนแปลกหน้านะครับกำลังมาาาหพวกเข พวกเธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะเดินไปตรวจสอบนั่นเองปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับประตูทางเข้าถ้ำครับพอพวกเธอเข้าไปนะครับก็ปรากฏรูปวาดของสัตว์ประหลาดนะครับที่มันดูยังไงมันก็เป็นงานเลิบคราบจะชัดนะไอ้รูปวาดพวกนี้นี่ยซึ่งทั้งสองเขก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่ามีรูปวาดอยู่ที่นี่ได้ไงวะในขณะนั้นเองครับคีมีนะครับก็ได้เห็นปากาตกอยู่นะครับพวกเธอเลยมุ่งหน้ามาหาโมโมะนะครับเพราะคิดว่าปากาที่ตกอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นของคีเดโออย่างแน่นอนเธอเลยบอกกับโมโมะไปว่าขอเข้าไปคืนปากานี้ให้กับ่ดดโออไไ้หรืม ซึ่งโมโมก็อนุญาตนะครับให้พวกเธอนั้นไปคืนประกาให้ฮิเดโอและพอเคาะประตูห้องนะครับพวกเธอก็บอกไปว่าฮิเดโอนั้นลืมประกาเอาไว้นะฮิเดโอนะครับก็เลยเปิดประตูออกมาติดหนึ่งนะครับเผยเห็นหน้าตาของเขาหลังจากนั้นก็รับประกาไปครับแล้วก็ปิดประตูแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็วาดรูปคิมิกับยูรินะครับแล้วพอคําขอบคุณมาให้กับพวกเธอตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่18นะครับทังโคบะและทากะนะครับสคนนี้ตกใจไปอย่างมากครับว่าทําไมฝูงปลาจํานวนมากถึงมาเกยตื้นแถวสวนสาธารณอย่างนี หลังจากนั้นเองครับฉากนะครับก็ตัดภาพมาที่วาดะนะครับที่เธอนั้นได้เห็นเสื้อผ้าสกปรกของเหล่าชาวต่างชาตินะครับถูกโยนไปทั่วโดยที่จะมาเคาะประตูหาผู้ฝึกงานนะครับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นเองโดยเธอนะครับได้เรียกร้องให้พวกเขานะครับทำอะไรสักอย่างกับไอเสื้อผ้าของพวกเขาด้วยในจังหวะนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้ตื่นเช้ามานะครับเธอพร้อมที่จะกินน้ำแข็งใสแล้วเธอเลยเข้าไปยังบ้านของโมโมนะครับเพื่อที่พยายามที่จะหาน้ำแข็งใสแต่เมื่อคิมิเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าเธอนั้นเห็น อะไรบางอย่างนะครับก็คือว่าฟิกเกอร์ของฮีเดโอดันถูกทำลายและเธอนะครับก็ได้มองไปยังห้องของฮีเดโอนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างก็จบตอนที่หนึ่งแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับ housing complex c สวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ